ผมชื่อกิตหรือแซ่ไอหรือกิตโตเกียวว ันนี้ผมจะมาโชว์ขนมโตเกียวไข่คาราคนเยอะกว่าทุกวันมาขายตั้งแต่บ่าย2โมงถึง5ทุ่มเพิ่งเยอะ2วันนี้ครับปวดขามากเลยลูกค้าเต็มถ้าหนึ่งคำก็ผสมแป้งตักเต็มช้อนก็เทก็หมุนถ้าหมุนไม่เป็นก็ทำไม่ได้ต้องหมุนให้มันรวงกลมไส้กรอกไส้ไข่ไส้หวานปูอัดไก่หยองพริกเผาไก่หยองไก่สับไส้กรอกแล้วไส้ไข่จะขายดีสุด10บาทหมดเลยถ้า2ไส้ก็20ผมก็มองดูพ่อทำแล้วก็จำได้ตอนพ่อกลับบ้านผมก็แอบเปิดแก๊สลองทำดูเล่นแอบทำวันนึงก็ฝึกสัก10แผ่นถ้าทำเล็กก็กินเองอร่อยตอนนี้ก็เริ่มปรับปรุงดีแล้วก็เริ่มเก่งขึ้นแล้วก็ไม่ถึงเดือนนึงไม่ถึงเดือนนึงก็ทำเป็นช่วยที่บ้านมาแล้ว9ปีตั้งแต่ป.1ถึงม.3ทุกวันนี้มาช่วยพ่อตอน5โมงถึง3ทุ่มช่วยขายขนมโตเกียวพอมีคนรู้จักก็ขายตอน5โมงเหมือนเดิมแต่กลับสายขึ้นสนุกได้รู้จักคนอื่นด้วยเล่นกับเพื่อนแล้วก็ไม่ได้อะไรเลยช่วยพ่ออีกอ่ะมีความสุขไหมการมาทำงานเนี้ยก็มีก็ได้เงินเยอะก็เอามาให้พ่อแม่เอามาใส่บัญชีของผมเก็บไว้การศึกษาเล่นเที่ยวเล่นแล้วเสียตังค์เปล่าขายไปจนอายุเท่าไหร่แล้วถึงม.6ก็หางานทำหางานอย่างอื่นทำก่อนทำเพื่อช่วยพ่อแม่ช่วยพ่อแม่หาตังค์ด้วยแล้วก็แบ่งเบาภาระพ่อแม่ด้วยอยากหางานที่มันทำเงินได้รายได้ดีอยากจะให้พ่อแม่นอนอยู่บ้านเฉยๆแล้วผมก็จะคนเลี้ยงดูพ่อแม่เปรียบพ่อแม่เหมือนกับชีวิตอ่ะกลับบ้านผมชื่อกิตโตเกียวมาอันนี้สอง